อีกหน่อยโอเคพอมาครับผมถามคราวที่แล้วครับแบ็คกราวด์คราวที่แล้วนู้นก่อนจากกันมาวันนู้นเป็นไงครับก็กลับไปแล้วก็ดีขึ้นแต่ผมรู้สึกอยู่อย่างแปลกเมียผมก็ไปยุโรปเนี่ยแล้วก็มันจะมีไลน์กลุ่มมาจะมีไลน์กลุ่มของตัวเขาเองกับเพื่อนๆเนี่ยแล้วกลุ่มหนึ่งก็ถ่ายมามีลูกกับผู้ชายคนนึงยืนอยู่จิตผมก็ไปห่วงเอ๊ะเมียผมมีชู้เปล่าวะเนี่ยเฉยๆผมว่าจะแล้วเขาได้ใช้เวลาพักหนึ่งมันเหมือนกับว่าจิตมันจะแตกนั่นแหละแต่พยายามดึงมันกลับก็ใช้เวลาเยอะแล้วก็ไลน์ถามเพื่อดูเฮ้ยนี่คล้ายลุงวุฒิดีกว่าแต่ลุงวุฒิแกเสียไป2ปีแล้วเนี่ยพวกก็ตอบไปรับทราบก็รู้แล้วครับรู้แล้วว่าเป็นใครในกลุ่มของเพื่อนกันนั่นแหละผมก็ตอนนี้ก็เลิกกันไปว่าเออโอเคช่างแล้วแต่เขายังไงก็ได้แล้วผมก็การเซฟผมเวลาทำกวาดใบไม้เนี่ยน้ำข้างหน้าบ้านมันจะขังเขาพุทธบาทผมก็ต้องไปกวาดลงท่อระบายน้ำครับแล้วก็มีอาการแบบรองเท้าแตะที่ใส่เนี่ยมันจะพลิกไปทางซ้ายผมก็เลยตั้งสติยืนแล้วก็หายใจลึกๆเข้าไว้ถ้าพักก็ดีขึ้นผมก็ทำอย่างนี้มาตลอดคือเราจะเข้าห้องน้ำจะทรงจะเสพพยมตั้งสติแล้วก็ตั้งที่กงหรือให้สูดเอาไว้เป็นภาษาทางพระแล้วก็ใส่ใจลึกๆไว้จะได้ช่วยได้เยอะจะช่วยได้มากมันจะได้ไม่เสพไม่ต้องถ้าเกิดตั้งสตินั้นว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นหายกินอาจกัดไว้จะดีมากแล้วก็ผมก็พยายามลดน้ำหนักกับแฟนบ่อยแล้วมานานมาพอสมควรแล้วประสบกันพอดีนี่น้ำหนักท่านท้องยุบไปเยอะใส่กางเกงรวมเลยเตือนตัวเบาขึ้นว่าดีแล้วมาถูกทางแล้วครับโอเคเอาละมาถึงวันนี้คิดว่าส่วนไหนที่หนักมากที่สุดในร่างกายตอนนี้จะได้ช่วยขาเนาะครับมันหนักปึ๊กเลยเนาะยังหนักเยอะโอเคโปรดสังเกตครับโปรดสังเกตขาตั้งไว้ในมุมนี้ก่อนครับนี่ครับเอ้ยคืออะไรเจ็บครับผมค่อยลงไปเอ้ยนี่นะโอ้สังเกตครับเอาศีรษะไปด้วยเขาจะถึงการเอาเวนออกไหมครับครับดูจะบอกศีรษะไปด้วยครับผมโล่งเลยโล่งเลยครับเอ๊บนี่นะพอสังเกตครับค่อยยืดเนาะครับเจ็บไหมหัวไหล่เจ็บนิดหน่อยครับนิดหน่อยเอ๊บครับครับสังเกตขาจะเบาแล้วนะครับขยับเองใช่ครับเบาขึ้นเบาเลยเนาะครับผมเบาเลยครับมันเหยียดงอนเหยียดสิครับเก็บเบาขึ้นเยอะเลยครับเบาขึ้นเยอะเลยครับเบาขึ้นไปว่าคล่องขึ้นนะคล่องขึ้นมันจะไปด้วยกันทั้งหมดทั้งซีกเลยครับผมถูกต้องครับมันจะทั้งซีกครับผมทีนี้โฟกัสเข้าไปครับ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 
ครับครับโอกาสมาแล้วครับนี่นะครับนี่ครับครับพับอีกครับอีกสังเกตสังเกตปึ๊บเรียนเรื่องคันดีคันงัดมาแล้วจะรู้ว่าการผ่อนกำลังมันเป็นยังไงครับครับการแตกแรงครับต้องเข้าใจการแตกแรงงัดแรงดีดครับ